สวัสดีจ้ามื้อนี้แม่ไก่มาเที่ยวหม้อหินขาวบรรยากาศหม้อหินขาวตอน5 โมงกว่าหม้อหินขาวที่จังหวัดชัยภูมินะคะอุทยานแห่งชาติภูแลนค่ะเพิ่นบ่ทันได้มาตัดหญ้าแม่ไก่ขึ้นมาคำโพดเนาะค่ะสะเทือนจังหน่อยเนาะค่ะเนาะนี่ไม่ไกลมากคำปูนมันจะมีหินอยู่ของบนน้ำเนาะค่ะเนาะแต่ว่าป้าหญ้าหลายเพิ่นบ่ทันได้มาตัดหญ้าอันนี้วันที่23 ตุลาคมเนาะค่ะเนาะบรรยากาศเห็นหมอกบ่ค่ะมีภูเขาพร้อมพูดเลี้ยวไปข้างล่างเนาะค่ะเนาะสะเทือนเนาะค่ะแม่ไก่พายางมาขอพรเพิ่นเนาะค่ะนี่เดี๋ยวแม่ไก่สิแปะรายละเอียดอยู่ไว้ข้างล่างใต้คลิปเนาะค่ะเนาะว่าเป็นจังไดแน่ของหม้อหินขาวเนาะค่ะชื่อเร็วเกินไปวะค่ะยุ่งเริ่มมาแล้วอากาศดีดีนะคะแม่ไก่จะพาเดินรอบรอบนะคะเนาะชื่อเด้อลูกหลานมาขอพรสมความมุ่งมั่นปะตาดปรารถนาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแต่ละจุดละจุดตอนนี้มันมืดแล้วแม่ไก่เลยว่ากาพายยางเบิ้งขึ้นไปข้างบนมันจะมีหินอีกเนาะค่ะเนาะ เพิ่นว่าเธอในมาตันหยาแม่ไก่เลยว่ากายางไปมันมืดแล้วตอนนี้มาหามุ้ง แม่ไก่ขอโทษเด้อแต่ว่าเพิ่นสิบอกอยู่ดอกค่ะว่าหินแต่ละจุดละจุดมีที่มาจังไดเนาะค่ะเหมือนสิงขอนเชื่อได้ว่าถ้าได้กราบไหว้แล้วจะรับพรทางตำแหน่งความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนสิงขอนวืบนะคะคนหวนปินลัวอันนี้ก็คือหลวงจันทรเชื่อได้ว่าถ้ากราบไหว้จะได้รับพรด้านความสง่าราศีนะคะเนาะอ
ไปไกลผ้ายางรอบๆอีกทีนึงนะคะเนาะอยู่ข้างล่างภูเขาจะไม่ใกล้สิเหตุเป็นจัก3คลิปนะคะต่อเนื่องว่าบรรยากาศโอ้ยแล้วบ่ทันได้พาขึ้นไปพาหัวหน้าไอ้พาหัวหน้าอยู่สูงๆเนาะค่ะมันมืดก่อนเห็นนั่นเขาอยู่ข้างล่างบ่พูนไฟแจ้งเลยค่ะขาวๆหน่อยๆพอดีไอแอนมาแต่มาเที่ยวมาส่งออมน้ำนะคะสิเลี้ยงกันอยู่4 5อันนะคะเนาะ1 2 3 4 5ทางขึ้นก็สิอยู่ทางพุ่นเนาะค่ะทางเขาปึ๊บขึ้นไปทางพุ่นก็สิเป็นอุทยานภูแลนคาเนาะค่ะมันสิเป็นทางขึ้นมันสิเป็นหินอยู่ทางพุ่นอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะอีกประมาณ3จุดค่ะสูงๆเนาะค่ะเนาะอากาศดีดีเป็นตะกางเต็นนอนให้นะคะจะเลี้ยงกันยังไงมันเห็นบ่ชัดเนาะเนาะค่ะแม่แก้ผ้ามาเที่ยวตะวันยังมื้อเช้าก็สิงามอยู่ดอกอู้เพิ่นมาจากอุทยานภูแลนคาข้างบนเนาะค่ะสิเป็นผาหัวนาคไปเบิ่งพระอาทิตย์ตกดินได้บ่ทันซ้ำบรรยากาศรอบๆเนาะค่ะตอนนี้ค่ำแล้วยุงเริ่มมาแล้วสะเทือนเนี่ยแม่แก้ขอโทษด้วยค่ะคุณศรีวิชัยตรงนี้นะคะเชื่อได้ว่าถ้าได้กราบไหว้รับพรจะเอาชัยชนะมาสู่ตนเนาะค่ะเนาะอันนี้คุณศรีวิชัยสำหรับคลิปวิดีโอนี้แม่แก้ก็ขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังค่ะผิดพลาดประการใดหรือว่าเหตุไว้เกินไปเนาะค่ะแม่แก้ก็ขอโทษเนาะค่ะเนาะบรรยากาศดีดีจ้าผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลก็อยากมาเที่ยวกับมาเด้อค่ะเพราะว่าสิได้คุมมาเบิ่งพระอาทิตย์ตกดินเนาะค่ะพระอาทิตย์ขึ้นมันจะเห็นทิวทัศน์เดี๋ยวแม่ก้อยสิไปถ่ายอีกคลิปนึงเป็นผาหัวนาคเนาะค่ะเนาะอยู่ข้างบนสูงๆพุ่นบ๊ายบาย